สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้แดงอยากจะมาแบ่งปันเคสพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่แดงให้คำแนะนำพี่เข้าไปแล้วคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะคือพี่ผู้หญิงท่านนี้อายุประมาณ60นิดๆนะคะตอนก่อนหน้านี้มีเป็นมาหลายอาการเลยเป็นกรดไหลย้อนลมในท้องเยอะนะคะร้อนในง่ายมึนหัวเวียนหัวบ่อยซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับแต่ว่าที่อยากนัดปรึกษาเนี่ยคืออยากคุยเพื่อที่จะรู้แนวทางการดูแลตัวเองต่อจากนี้แล้วก็รู้สภาวะสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วพอคุยไปคุยมาเนี่ยแดงรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์กันเลยค่ะแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับค่ะคือตอนนี้พี่เขาที่ลงเหลืออาการนะมีเวียนหัวนะคะแล้วก็ค่าไตรกลีเซอไรด์สูงมีตาเนี่ยจะแห้งบ่อยตาแบบแดงๆบ่อยๆนะคะแล้วก็เหงื่อเนี่ยจะออกกลางหลังออกบริเวณใบหน้าเยอะเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะแดงบอกพี่ก็เลยว่าพี่มันเกี่ยวกับตับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ดังอย่างที่ดังเคยบอกทำที่หลักๆ5อย่างเนาะรู้ล้างสร้างเสริมเก็บนะคะมันจะรู้อะไรที่มันเกินนะคะเกินจากร่างกายของเราเช่นน้ำตาลเยอะไขมันเยอะมันจะทำมาที่รู้สารเหล่านี้ออกไปจากร่างกายโดยทำงานร่วมกับอวัยวะอื่นๆล้างพวกสารพิษที่เข้ามาแอลกอฮอล์เหล้ายาต่างๆถ้าเกิดกินเยอะเกินไปมันก็จะต้องทำงานหนักแล้วก็สร้างค่ะมันสร้างพลังงานอยู่5อย่างสร้างน้ำมันสร้างน้ำตาลสร้างฮอร์โมนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างพลังงานเพื่อที่จะแจกจ่ายไปตามส่วนต่างของร่างกายเสริมคือตับเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างเพื่อใช้อย่างเดียวนะคะมันสร้างแล้วมันสร้างเกินไว้ก่อนด้วยเพื่อที่จะไปเสริมการทำงานของร่างกายสุดท้ายไอ้ส่วนที่เกินนี่แหละมันก็จะมาเก็บเอาไว้เป็นพลังงานสำรองรอถ้าเกิดเฮ้ยร่างกายของเรามันรู้สึกขาดแล้วมันก็จะเอาที่เก็บเนี่ยไปเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่หลักๆของตับถ้าเรามีปัจจัยที่ทำให้ตับมันต้องทำงานหนักเหล่านี้แหละที่ให้ตับเนี่ยมันเสื่อมไวล้าไวนะคะแล้วพี่เขาเนี่ยใช่เลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยชอบที่จะกินพวกจังฟู้ดค่ะของทอดอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นคนที่ต้องทำงานรีบเร่งทำงานแข่งกับเวลาแล้วโดยอุปนิสัยส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนหงุดหงิดง่ายด้วยประกอบกับก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยเกิดอุบัติเหตุก็ต้องกินยามาเรื่อยๆยาแก้ปวดข้อบ้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยมันเลยส่งผลให้ตับเนี่ยมันทำงานหนักค่าไตรกลีเซอไรด์มันก็สูงทั้งที่ปรับเรื่องอาหารมาแล้วแล้วก็ยังคงมีอาการเนี่ยเหงื่อออกมีตาแห้งตาร้อนเพราะฉะนั้นพี่เขาก็เลยอยากทราบว่าเขาจะมีวิธีการดูแลตับของเขาเนี่ยอย่างไรนะคะสิ่งที่แนะให้คำแนะนำไปเลยอ่ะก็คือตับมันไม่ชอบอยู่ 5-6 อย่างนี้ค่ะ1มันไม่ชอบยาถ้ายาอะไรที่มันไม่จำเป็นพี่ก็พยายามเลี่ยงนะคะ2แอลกอฮอล์พี่เขาไม่กินอยู่แล้วนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายเนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์ตับโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือว่ากินแต่น้อยนะคะ3ตับไม่ชอบการนอนดึกค่ะช่วงเวลา5 ทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของถุงน้ำดีนะคะพยายามพักผ่อนตีหนึ่งถึงตีสามเป็นช่วงเวลาของตับช่วงนี้ค่ะ5 ทุ่มถึงตีสามเนี่ยเป็นไปได้พักผ่อนนะคะก็จะทำให้ตับไม่ต้องทำงานหนักถุงน้ำดีทำงานได้อย่างดีนะคะ4ค่ะพฤติกรรมการกินแล้วก็อาหารที่กินนะคะตับไม่ชอบอะไรที่แบบกินล้นเกินกินจนแบบเกินอิ่มนะคะตับจะลาได้ง่ายมากๆแล้วก็คนที่ลดน้ำหนักอดอาหารนะคะตับเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันขาดมันจะต้องผลิตพลังงานดึงไขมันสำรองออกมาใช้ในช่วงแรกมันก็ดีอยู่หรอกคนที่กินคีโตเนาะน้ำหนักจะลดไวใช่ไหมคะแต่ว่าในระยะยาวไม่ดีเลยค่ะตัวร่างกายจะรู้สึกว่าร่างกายขาดตลอดเวลาแล้วการที่ตับมันต้องผลิตไขมันไอ้ดึงไอ้ที่เสริมออกมาเนี่ยแล้วผลิตเพิ่มด้วยเนี่ยออกมาเรื่อยๆเหมือนเป็นการหลอกร่างกายเนาะแต่การที่มันต้องผลิตออกมาเรื่อยๆเนี่ยตับจะล้าแล้วสุดท้ายไขมันจะพอกตับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่แดงบอกไปว่ากินเนี่ยหลากหลายครบผ้าหมูแล้วถ้าเราจะลดปริมาณอาหารเราออกกำลังกายร่วมด้วยเป็นการบาลานซ์การรับไขมันดีแล้วการเอาไขมันไม่ดีออกไปมันจะได้ไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งนะคะอาหารตับไม่ค่อยชอบค่ะคือทอดมันหวานนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่น้ำมันเยอะๆนะคะอะไรที่แป้งเยอะอะไรที่น้ำตาลเยอะแป้งสุดท้ายก็เป็นน้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเบเกอรี่พวกเนยพวกอะไรพวกเนี้ยกินได้แต่น้อยนะคะแต่ไม่ต้องงดไปเลยนะเพราะถามว่าพวกนี้สำคัญไหมสำคัญแต่ว่ากินเยอะเกินไปจะทำให้ป่วยค่ะข้อ5นะคะการทำงานหนักการใช้สมองเยอะๆการทำงานเกินกำลังการทำงานแบบเร่งรีบนะคะไม่ให้ได้ร่างกายได้หยุดผ่อนสมองรันตลอดเวลาตับไม่ชอบพยายามบาลานซ์ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอารมณ์โกรธค่ะโกรธหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันแสดงออกมากๆเลยว่าตับเรามันจะคุกกลุ่นตลอดเวลาพยายามดูแล manage อารมณ์นี้ค่ะตับเราจะค่อยๆเย็นลงนะคะนอกจากพฤติกรรมเหล่านี้แล้วที่ทำร้ายตับแล้วเราสามารถปรับได้อย่าลืมดูเรื่องของการระบายออกด้วยในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยระบบยักกระนังที่มันประกอบด้วยตับถุงน้ำดีตับอ่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัว generate ความร้อนเนาะ
เราเลี่ยงการรับความร้อนการทำให้เครื่องยนต์ตรงนี้มันร้อนมากๆแล้วเนี่ยการระบายออกเราต้องดูแลด้วยไม่ใช่ดูแลขาเข้าอย่างเดียวขาออกก็ต้องดูแลด้วยนะคะการระบายออกเนี่ยหลักๆนะคะลองดูกิโลมกังก่อนเลยค่ะผังผืดที่มันอยู่ทั่วร่างกายของเราเราได้ออกกําลังกายขับเคลื่อนขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยให้เหงื่อออกบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องเพิ่มการออกกําลังกายนะคะส่วนของเสียด้านอื่นๆคอยดูแลนะคะอุจจาระปัสสาวะลมหายใจผู้หญิงก็ประจำเดือนลองดูแลการนำออกเหล่านี้สุดท้ายคือเรื่องของการผ่อนคลายค่ะอารมณ์จิตใจหาอะไรเย็นๆเข้าไว้นะคะตับมันเป็นอวัยวะที่ต้องการความอุ่นกำลังพอดีค่ะถ้าเราผ่อนคลายด้วยไม่รับไฟร้อนเข้าด้วยเนี่ยแหละตับเราจะสมดุลคลิปต่อไปน่าสนใจมากขึ้นไปอีกค่ะแดงจะมาสอนวิธีกดจุดเพื่อเช็คว่าตับเรายังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่ามีวิธีการเช็คอย่างอื่นด้วยเนาะวิธีการกดจุดกระตุ้นลมปราณตับนะคะแล้วก็วิธีการบริหารเพื่อที่จะปรับสมดุลตับเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปกลับมาพบกับแดงได้ใหม่หมอแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ